พาเที่ยวโซนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งพิกัดเที่ยวหน้าหนาวที่ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามวันนี้เราเลยพาไปชม7ที่เที่ยวทองผาภูมิฉบับ2วัน1คืนเลือกเที่ยวได้เลยมันแน่นอนจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มที่บ้านอีตองเมืองปิล็อกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและที่พักโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยพม่านะคะโดยความสวยงามของธรรมชาติวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และบรรยากาศสุดโรแมนติกทำให้บ้านอีตองถือเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะมาต่อกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอีกหนึ่งพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำตกเส้นทางศึกษาธรรมชาติทะเลสาบและจุดชมวิวสวยๆสัมผัสธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดไปเลยต้องบอกเลยว่ามันดีต่อใจมากๆและไฮไลท์หลักที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเขาช้างเผือกซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้าทายที่สายลุยไม่ควรพลาดโดยเขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะช่วงฤดูหนาวของทุกปีเท่านั้นนะคะกิจกรรมก็จะเป็นการพิชิตยอดเขาช้างเผือกที่สูงที่สุดถึง 1,249 เมตรโดยจะเป็นการเดินผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง8กิโลเมตรผ่านสันเขาที่ทั้งสูงและแคบอย่างสันคมมีดหรือสันวัดใจเป็นสันเขาที่มีพื้นที่แคบมากจะต้องเดินเรียงแถวเดี่ยวกันขึ้นไปจนถึงยอดเขาช้างเผือกจุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถเห็นทิวทัศน์ได้360องศาเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตกจอกกระดิ่นเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ด้านล่างโดยน้ำตกจอกกระดิ่นนะคะตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิไปทางหมู่บ้านอีตองเมืองปิล็อกเลยนะคะโดยที่นี่เนี่ยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่แนะนำช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำใสไหลเย็นอากาศดีมากๆหรือถ้าไม่อยากลงเล่นน้ำนะคะด้านหน้าน้ำตกเนี่ยจะมีสะพานที่สามารถไปชมวิวสวยๆของน้ำตกได้ด้วยค่ะไปต่อกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมชมวิวสวยๆบนเขื่อนหินถมแห่งแรกของไทยกันค่ะส่วนมากนะคะนักท่องเที่ยวก็จะนิยมขึ้นไปเดินเล่นและก็ขับรถชมวิวกันบนสันเขื่อนหรือไม่ก็ลงไปเล่นน้ำล่องแพตกปลาชิวๆกันค่ะจุดชมวิวเนินช้างศึกอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านอีตองโดยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,053 เมตรบนนี้เราจะได้ชมวิวสุดอลังการได้แบบพาโนรามาเลยค่ะรวมถึงชมทะเลหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นได้อย่างเต็มอิ่มยิ่งถ้าวันไหนท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะก็อาจจะได้เห็นทัศนียภาพที่ไกลจนถึงทะเลอันดามันฝั่งเมียนมาเลยค่ะไกลสุดลูกหูลูกตามากๆปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูสายลุยปักหมุดมาได้เลยนะคะมีทั้งถ้ำสวยน้ำตกน่าเล่นให้ได้ไปประจนภัยกันโดยไฮไลท์จะอยู่ที่ถ้ำเสาหินและก็ถ้ำนกนางแอ่นที่มีหินงอกหินย้อยสีสันสวยงามมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกนางครวนเป็นน้ำตก7ชั้นที่เกิดจากห้วยทองผาภูมิและก็ห้วยชะอีไหลมารวมกันบรรยากาศดีน่าโดดน้ำเล่นให้เย็นชื่นใจมากๆเป็นหมุดหมายที่สายแอดเวนเจอร์ควรไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งจริงๆค่ะ